มานั่งหน้าดินั่งเฮียอะไรข้างหลังนะยังไม่ได้ไปถ่ายเลยถ่ายหรอถ่ายดิสปีดแล้วสปีดดิไม่วันนี้กูจะไม่ขับรถเพราะกูมีคนขับรถมากูเพื่อคนขับรถใหม่ไม่ใช่อันนี้ไว้ที่แขกรับเชิญไงก็นี่เป็นแขกรับเชิญไงนี่มีกูมีคนขับไหมไหนวันนี้ขับไหนเร็วๆเสียเวลาแล้วขึ้นรถได้แล้วค่ะไอ้เหี้ยลองดูลองดูไอ้เหี้ยเอ้ยตื่นเต้นว่ะไอ้เหี้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยกูต้องแอคมากสภาพพี่โอดกูต้องแอคไงอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยานยนต์หมายเลข13เล่นหรอเล่นหรอวันนี้เราก็จะมีโอกาสเดินทางเราเหมือนรับบินเหรอไปแอคนักบินเหรอนะครับในพัฒนาการแล้วก็อุณหภูมิด้านนอกตอนนี้33องศานะครับแล้วก็ลมใต้ปีกอยู่ประมาณ17นอตลมใต้ปีกเย็นเดียวส่งแม่ลมส่งหรือว่าต้านลมมีต้านลมหรือว่าบางทีถ้าลมดีก็เฮ้ยถ้าวันไหนกูไม่สบายมึงแทนกูได้นี่ฝากจังลีจังไรฝากหน่อยนะครับแล้วก็ค่าเข็มขัดกันด้วยนะครับทุกคนค่าเสร็จแล้วค่ะรอคุณไปอย่างเดียวไอ้สัตว์ถ้าเกิดเมื่อกี้มันเข้าเกียร์แล้วมันเดินถอยหลังยาวๆเลยต้องกระโดดแล้วชนตึ้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอนนทกายแล้วเอาวีแล้วเหรอไอ้เหี้ยมันทุกเทปไอ้สัตว์สตาร์ทรถปุ๊บไอ้เหี้ยดูเอาวีตลอดเวลารู้เลยว่าชอบทำจริงแล้วเวลาว่างๆมึงไม่ทำอย่างอื่นมึงดูศึกษามึงนั่งเฉยๆมึงเป็นคนกูว่าถามแล้วไอ้สัตว์กูว่าถูกต้องแล้วล่ะที่ให้พี่ออสขับรถเพราะว่าแม่งพูดไม่หยุดกูประหม่ามากเลยเพราะกูรู้สึกว่า1อ่ะกูเป็นคนขับรถเองตลอดใช่ป่ะพอมีคนอื่นขับรถกูจะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอ่ะเอาไม่ปลอดภัยเหรอจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยขับดีนะอ้วนไอ้สัตว์ขอขับได้แล้วขับดีไอ้เหี้ยแม่งเล่นกล้องอย่างเดียวเลยแม่งไม่ถามเลยแม่งเก็บซีนแล้วตอนนี้จริงหรือไม่จริงหรือไม่นะครับเริ่มเลยทำไมวันนี้ถึงต้องเป็นกูมาขับรถกูอยากรู้เรื่องนี้มากๆเออทำไมไม่เป็นแบบว่านหรือเป็นแบบอย่างแรกนะเหรออย่างแรกเลยคือว่าแขกหมดอ้าวเหรอคือบอกเลยคิวไม่ได้แล้วก็คือตอนแรกก็จะสัมภาษณ์มึงใช่ป่ะสัมภาษณ์มึงก็บ่อยแล้วนี่ก็เลยเอามึงมาขับแล้วก็สัมภาษณ์กูแทนโอ๊สัมภาษณ์มึงอ่ะดีเลยเพราะว่าเรื่องมึงเยอะจริงจริงจริงมึงเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ต้องกูเถียงมึงเดี๋ยวบ้านจริงเลยไม่ไปกูมึงไปไม่พี่โอ๊ตเนี่ยเป็นคนชอบเปเปแล้วโดนทิ้งเองอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยอีนี่ลามารู้เยอะมันขยันพูดวันหลังจะไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยอันนี้กูต้องทำไงวะเป็ดคีย์การ์ดเปิดแล้วคีย์การ์ดคีย์การ์ดไม่ใช่คีย์การ์ดกูให้มันเป็นยังไงบัตรแบบเนี้ยไอ้เปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังเฮียไอ้เฮียไปจังอันเราจริงหรือไม่อ่ะจริงหรือไม่จริงครับไปยิงอ่ะยิงแกหรือยิงเด็กได้หมดถามงี้ว่ากี่อาทิตย์แล้วกี่อาทิตย์ถามระยะเวลาเอ้าของแบบนี้มาเนาะคุณไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนคุณพลอยเอออยากรู้คุณพลอยมันก็คืองานเมาส์ไงไปเมาส์มาจากไหนก็เมาส์จากลูกมึงแหละอุ๊ยจีเจเหรออุ๊ยไม่ใช่อีกลูกที่โชว์นาฬิกาอ๋อไอ้พี่อุ่นเหรอไอ้เหี้ยอุ่นตัวรู้เยอะด้วยไอ้สัตว์อันนั้นไม่ใช่ลูกอันนั้นน่ะคือเพื่อนเหี้ยไอ้สัตว์อ่ะแล้วลูกเรามีกี่คนไหนลองเล่าสิว่าลูกเราคือใครบ้างลูกก็คือคนที่มึงเลี้ยงดูนะที่มึงให้เงินดูแลซัพพอร์ตจริงๆงั้นอ่านมาลูกก็ใช่ไอ้สัตว์อะไรเนี่ยแม่งเลยรู้เยอะไอ้เหี้ยพูดแล้วพ่อรู้อะไรอีกพ่อมันรู้ทุกเรื่องอย่างเช่นไอ้เหี้ยพูดไปมึงก็ใช้งานไม่ได้ผมไม่อยากพูดเรื่องเจ้านายครับผมเป็นคนขับรถตอนเซ็นสัญญาเข้ามาขับรถได้คือผมเปิดว่าไงทุกวันห้ามเป็นลูกน้องกูนะปีแล้วกูรับจังมันมากกว่าแกมี่เป็นเศร้าไอ้เหี้ยแม่งมีวันนึงแม่งถ่ายรายการตอนเช้าไม่เจอตบไหล่กูไอ้วะนะตอนนี้นะกูเรียกมึงเจ้านายได้เต็มตัวนะปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มึงแย่เหมือนกันนะแล้ววันนั้นไปอะไรนะไปไอ้มุ้ยทิมุ้ยทิกูไปถึงก่อนไงกูก็ไปบอกพี่ยามว่าพี่เดี๋ยวนายผมมาผมฝากพี่ดูที่ให้ผมหน่อยพี่ก็พูดอย่างนี้ถึงไงพี่ยามเขาก็แบบได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดการให้เหมือนต้องห่วงแล้วพอรถโอ๊ตมาเป็นแบบเอาผ่านแล้วมันนั่งหลังมานั่งขับมาเลยเขาก็หันมามองแล้วเรื่องใหญ่เลยเฮียเรื่องใหญ่เลยจอดเสร็จเขาหันมาตะเป๊ะเรียบร้อยครับพี่ไอ้เหี้ยด้วยความเหี้ยต้องให้ติ๊ปเลยยามแบบโบกแล้วไอ้เหี้ยพี่ป๊อปแม่งมายืนเชิญครับนายเชิญครับคือยิ่งเล่นน่ะยิ่งเล่นเหมือนน่ะไอ้เหี้ยเชิญครับ
ต่พี่เชิญครับแล้วกูก็ลงแล้วไม่แล้วกูก็ลงมางงๆเขาไม่ใช่พี่โอ๊ตหรอเขาเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยเขามันเขาดูตื่นเต้นจังวะไอสัตว์พอกูลงมาเจอมันบอกอ๋อนี่กูรีวิวแล้วว่าเดี๋ยวนายแล้วติ๊กไปเต็มๆเลย20 บาทไอ้เหี้ยเอ้ยยาวน้ำตาไหลเลยสัตว์เอ้ยแล้วไงมีงานเยอะไหมช่วงนี้คุณโอ๊ตเป็นไงเยอะสัตว์เลยวะเฮ้ยถามก็ถามเหมือนกูเลยอ่ะหรือให้บอกไงช่วงนี้เป็นไงไปตีกลีบบ้างไหมเองเหรอตีไม่ได้กลัวโควิดไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นหรอเอ้ามีแฟนแล้วเหรออุ้ยเฮ้ยเหี้ยง่วงเลยอุ้ยไอ้โหขับเปียเลยอ่ะขับเปียคืออะไรก็ดูตื่นเต้นนะขับตามตัวไม่ถูกหรอตัวไม่ถูกผมขาดด้วยอีกนี่ผมรู้แล้วเนี่ยเนี่ยดูดิล่าสุดหวีผมวีเงี้ยก็คือมันเหมือนฟินนะเนาะมันอาบน้ำเสร็จมันฟินมันก็หวีผมวีท้าทายหวีเป็นแบบหวีซี่เล็กๆเขาบอกว่าผมเปียกอยู่ห้ามหวีผมอยู่ป่ะผมแข็งแรงค่ะปุ๊บคือเป็นก้อนเหมือนก้อนแมวอ้วกอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเยอะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยมีลูกค้าเกี่ยวผมไหมแต่โชคดีที่เป็นแค่ข้างเดียวข้างนี้ไม่ค่อยนึกว่าแต่โชคดีที่เรามีผลิตภัณฑ์นี้แต่โชคดีที่เราใช้อันนี้อยู่ทำไมอ่ะไม่มีไปยังไงตกลงงานเรางานเยอะไหมเยอะที่กูงานเยอะเรางานกูก็เล่นเกมมือทุกคืนนะงานตัวเองแต่งานเพลงงานจ้างงานเพลงหรืองานฟรีงานจ้างเริ่มไอ้เหี้ยเอาจริงๆก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่าเป็นงานแบบเป็นงานเขาเรียกว่างานแต่งงานงานเลี้ยงใครเออแต่ช่วงนี้คุณแต่งงานแต่งงานคนอื่นเหรอก็งานแต่งงานมึงกูไม่ได้ไปไงไอ้เหี้ยขอถามเรื่องงานนายผมดีกว่างานเขาหลากหลายงานแสดงก็มีงานเลี้ยงก็มีอยากรู้เรื่องซีรีส์หรอที่เออใช่เป็นผู้จัดเป็นยังไงผู้จัดเลยเฮ้ยผู้จัดแล้วเหรอคืออย่างนี้แต่เอทามาได้ทำงานอะมาจ้างโค้ชครูผลิตซีรีส์เพื่อจะไปออนในแพลตฟอร์มของลูกค้าเราก็เป็นผู้จัดแล้วก็ไปหาไปช้อปปิ้งเราเป็นซับผู้จัดหาผู้กำกับทั้งหมดนักแสดงอะไรดีลโลเคชั่นทั้งหมดก็คือเป็นผู้จัดนั่นแหละโปรดักชั่นสรุปแล้วนะซีรีส์ตอนนี้เลยล่าสุดนี่เลยนะคิดเงินออกมาแล้วนะตัวแดงไอ้จริงป่ะคือแดงหรือเกินแม่งไม่พอไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่เกินเพราะเราเองเราเสือกเลือกแต่ของดีเหมือนว่าอยากได้อันนี้ต้องดีไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นครั้งแรกของใช่แต่กูรู้สึกว่ามันเป็นมันขาดทุนได้หรือว่ามันเท่าทุนได้เพราะว่ามันต้องเป็นพอบางทางพี่อ้อมันต้องใช้ที่ไปบอดที่ดีแต่เวิร์กนะอันนี้มีใครเล่นพี่ป๊อปเล่นใช่ไหมไม่ได้เล่นเพราะมันจัดหาได้ของดีเล่นบอดแต่ว่าผมว่างานนี้เหมาะกับคุณนะการเป็นผู้จัดอย่างเนี้ยเพราะว่าใช่คุณก็เป็นผู้จัดให้กับหลายๆคนมาใช่คุณจัดหาให้ผมเดี๋ยวคุยกันนะไม่ได้หมายถึงว่าแบบจัดเอาของอาหารเอาเลยนะรอเพื่อนคุยงานกันนะเดี๋ยวว่ากันได้ไหมพี่หนูถ่ายงานอยู่คุณไม่กูชอบมากไอ้พลอยพูดคำนี้พี่เดี๋ยวทำงานอยู่ค่อยได้ไหมครับพี่หนูทำงานอยู่ฝั่งนู้นก็แบบนี่มันเรามีเอกสารคือแบบไม่หยุดอะไม่หยุดจนกูบอกพี่หนูทำงานถ่ายงานลูกค้านี่นะบายบ้างเลยมาอีกอย่างนึงที่กูจะแบบอีเลยนะคือที่โทรมาแล้วถามว่าช่วงนี้มีใช้เงินนี่หรือเปล่าครับช่วงนี้มีขยายธุรกิจแบงค์จะโทรมาเยอะแล้วเขาเอาเบอร์เรามาได้ไงวะไม่มันจะมีบริษัทจัดหาข้อมูลด้วยซึ่งบริษัทจัดหาข้อมูลก็จะไปเอา data มาจากพวกที่สมัครสมาชิกต่างๆเขาเอา data ไปขายกูไปใช้แอปไอ้นี่ที่มันแบบ Woo's Call ที่มันแบบมันจะพอกองได้ว่าอันนี้ work ใช่ใช่เหรอใช่เป็นแล้วก็นี่คืออะไรเงี้ยมันขึ้นหมดเลยขอบคุณแอป Woo's Call นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยโหแต่ว่าของ Android อ่ะของพลอยบางทีถ้าเกิดมันเป็นแบบ spam ขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยนะว่า spam ก็ดีว่ะดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลอยครับไอ้เหี้ยนี่ตั้งแต่เริ่มมันลูกค้าจะ10 เจ้านะไอ้เหี้ยเขาถ่ายเทปนี้เทปเดียวมันต้องปีนี้มันต้องขายนะรายการนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดลูกค้า10 เจ้าไม่มานั่งเล่นตลกเหี้ยอะไรมาบอกผมหนึ่งโทรศัพท์1แล้วก็น้ำหอมเมื่อกี้ฟินหนึ่งแอปหนึ่งแล้วก็มีฟินโมบายอีกเครื่องมืออีกอะไรวะนี่นี่มึงต้องลองขายเขาดูไงว่าขายอะไรได้บ้างเอางี้ดีกว่าย้อนไป EP แรกอ่ะเราทำงานกันมากี่ปีแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ไอ้พลอยเพิ่งส่งรูปมาในกรุ๊ปว่ามีรูปใน Facebook เด้งขึ้นมาว่ารูปที่เราไปงานอะไรสักอย่างนึงของไทยเบฟอ่ะ6 ปีที่แล้วแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นอีกประมาณ8ถ้ารู้จักกันเลยนะใช่ถ้ารู้จักกันเลยแต่ว่ามาทำจริงๆประมาณ7ตอนนั้นพี่ป๊อปทำอะไรอยู่8ปีแล้วเว้ยไม่แน่ใจแต่ถ้า7ปีนี่กูกำลังทนทุกข์อยู่กับประเทศนี่แหละเกาเกาเกาในรถคันนี้มีใครดังบ้างตอนนี้เยอะฟิบๆถ้าพูดแล้วส่วนตัวกันเยอะๆเดี๋ยวก็ดังคลิปกูบอกได้เลยเทปนี้ถ้ามึงอันคัดยังไงก็ดังอย่าเอาอย่างนี้ถามแบบเข้ารายการหน่อยมึงชอบเทปไหนที่สุด
าตั้งแต่เราทำไดเวอร์มากูตอบได้ในฐานะกูมานากูชอบเทพป๊อปปองกูลที่สุดเพราะว่ามึงคือป๊อปปองกูลค่ะเพราะว่าเขาแบบเขาน่ารักแล้วเขาเจ๋งแล้วเขามาแล้วเขาแบบมาทำให้รายการมึงค่ะตามจริงชอบเทปแรกที่มาแต่หลังๆเงียบแม่งขาลงไงไม่ได้หรอแรกๆโอ้โหแล้วครั้งแรกชอบเลยนี่ประทับใจเลยมาฟูทีมเลยพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มกันชัยได้เดี๋ยวชวนให้เอาปะเอาเพราะเดี๋ยวกูไปหมดแล้วแต่เฮ้ยเอาเฮ้ยเกียร์ไปหมดแล้วแต่ด้วยย้อนกลับไปที่คำถามแรกครับผมคุณพี่กันชัยคุณชอบเทปใครสุดฮะท็อปพี่เบิร์นครับทำอยากจะหมดปล่อยทุกอย่างอยากอยู่ลำพังกูเปิดประตูเลยเดี๋ยวพี่เบิร์นเป็นคนสนุกมากนะมึงไอ้เฮียแล้วเป็นคนแคร์ทุกอย่างอะที่เราไปแบบไปคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดแม่งแบบไอ้เหี้ยแกถ่ายรูปกับทุกคนในที่มาในคอนเสิร์ตนะจะมีวันหนึ่งที่แบบให้เข้ามาเพราะเขารู้แหละว่าทุกคนแม่งอยากถ่ายรูปกับเขาว่าคือเขาเรียกว่าให้น้องๆที่ทำงานอ่ะคือทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดอ่ะถ่ายรูปพี่เบิร์ดวันหนึ่งแล้วก็อยู่บนเวทีแล้วก็ต่อแถวขึ้นมาถ่ายทีละคนทีละคนจนเสร็จน่ารักมากเคยชอบพวกแก๊งมี่แก๊งกระเทยพวกเจนี่พี่ป๋อมแปดอะไรเงี้ยที่เขามาออกกันสนุกมากเล่นเกมไปในรถก็ตลกมากจองใส่คำว่าไปในเพลงใหม่น่าคุ้นเป็นลูกเหรอใหม่เธอน่าคุ้นป๋อมแปดเธอใช่น้องนางนั้นแดงกว่าใครจริงๆบ้านพี่เวเราก็คือก็ชอบนะชอบน่ารักคือข้างนอกเราคือเป็นใจของพี่เวเขาจริงบางทีกูแบบอยู่บนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาเดินย้อนกลับมาทักด้วยนะใช่เขาเดินมาหาเลยกูแบบโผล่หน้าไปพี่สวัสดีครับคุณเอ้ยเย้กูแบบได้คุยรู้เรื่องคำแรกคำเดียวที่เหลือเขาไทยคำอังกฤษคำงงๆมันมีบริษัททานหนึ่งอ่ะที่แจ๊ดเฮียคนเหมือนเฮียเล่นเหมือนมากเล่นเหมือนยังโอมด้วยอ่ะยังไม่ได้โอมเฮ้ยวันนี้ก็โอมแล้วแต่โอมไม่ได้เฮ้ยคุยเฮียโทษทีว่ะโทษทีว่ะเฮียทำในใจว่ะเอางี้อยากสัมภาษณ์ใครมากที่สุดตอนนี้เดี๋ยวขอหนึ่งคนใครนะคุณพิธาเพื่อนใครคนเอาลุงตู่มาถามไหมว่าทำไมกูอยากสัมภาษณ์นายกเอาไหมล่ะกูพูดเรื่องจริงอยากถามอะไรเขาสมมติเข้ามาเนี่ยก็นั่งนี่เมื่อไหร่ออกไม่กูฮะไม่กูอยากถามในมุมของมองในมุมของประชาชนคนหนึ่งที่ถามเหมือนเรานั่งคุยกันแบบเป็นญาติผู้ใหญ่กันไม่เอาเรื่องของนักการเมืองออกไปเลยอยากจะแบบอยากจะรู้โปรเซสการคิดของเขาว่าแบบเขารู้ไหมว่าตอนนี้มันใครเดือดร้อนอะไรบ้างหรืออะไรคือกูพยายามมองอีกมุมหนึ่งว่าหรือว่าจริงเขาไม่รู้เลยว่าคนหรือว่าเขาไปเล่นโทรศัพท์หรือเขาไม่ได้ดูอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเอาคนที่เป็นไปได้อ่ะสมมติไปได้พี่พยายามสัมภาษณ์พี่หนุ่มกำชัยพี่หนุ่มกำชัยพี่ปุ๋ยแล้วไอแอดเมื่อวานเจอแอร์คาราบาวพี่ปูพงศิษฐ์น่ารักมากพี่ปูพงศิษฐ์พี่ปูน่ารักมากกูเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วแกเดินเข้ามากินที่ร้านอ่ะโอ้ยเฮียโคตรแบบแกโคตรจะชิลเลยอ่ะกูเคยไปร้องเพลงที่ D&D อ่ะแล้วกูก็เล่นเพลงสุดใจไว้แล้วกูก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะอยู่ข้างบนไอ้เฮียเล่นเสร็จเขาให้การ์ดเขาก็เดินมาเรียกกูพี่ปูอยากคุยด้วยครับมึงเชื่อไหมกูนะคนลุกสู้อ่ะกูแบบตัวกูเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เข้ามาครับพี่ตอนนั้นคิดว่าเขาแบบจะว่ากูว่าเอาเพลงเขามาเล่นอะไรเงี้ยก็เฮ้ยนี่ร้องเพลงอยู่ข้างล่างอ่ะใช่โหดีดีร้องดีอ่ะกินกับพี่สักแก้วโอ้โหเฮียใช่นางน่ารักปลดล็อกทุกอย่างเลยใจฟูขึ้นมาเลยใจฟูเลยอ่ะตอนแรกไม่รู้จะโดนแล้วกูโดนแล้วใจคิดเอาไรตาแล้วกาดพี่ปูกระทืบกูแน่เฮียพิมลี่พายเป็นไปได้ปะไม่แน่พิมลี่พายเขาไม่รับกูต้องเอารถไปจอดในที่นั่นของเขาที่โรงงานเราไปวนในโรงงานเขาหาจะไปได้ตอนนี้พี่ป๊อปชอบดูหนังอะไรป่ะเพราะจำได้ว่าพี่ป๊อปโอ้ตอนนี้ดูเยอะมากเลยเฮ้ยกูไปแข่งรถเชิญไม่เหรอมึงต้องถามกูไม่เหรอไม่อยากคุยเนี่ยไม่เอาช่วงนี้ดูหนังกับใครบ้างชอบเรื่องอะไรอ่ะที่มึงบอกกูเด่นดูกันเลยโอ้ยใครปล่อยช่วยด้วยกูไม่พูดหรอพี่รุ๊ดกูไม่พูดหรอพี่รุ๊ดสัตว์คือแบบรู้เลยมึงนั่งดูเน็ตมีกับใครได้ดูหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยอ่ะกูดูคนเดียวกูตอนนี้กูดูนี่โตเกียวรีเวนเจอร์อยู่พี่เพิ่งดูนี้เว้ยคิงริชาร์ดพี่ป๊อปดูยังยังเรื่องของพ่อวีนัสวิลเลียมกับเซเรน่าวิลเลียมเทรนมาตั้งแต่เด็กเรื่องจริงโอ้โคตรมันแล้วพี่ป๊อปอะชอบดูหนังอะไรโตเกียวรีเวนเจอร์หนุกจริงพี่ป๊อปแบบไปดูสมัยก่อนอะกูชอบดูแบบเครียดแบบยิ่งเครียดเท่าไหร่แม่งยิ่งแบบชอบแต่ช่วงเวลาเนี้ยเหมือนแบบสภาพแวดล้อมแม่งเครียดเลยต้องดูหนังแบบเหี้ยหนังที่เบาสมองหนังอะไรอย่างเงี้ย
ฟินโฮมอลอนดูโฮมอลอนโฮมอลอนนี่โอ้โหที่สุดหนูจำได้ว่าพี่ป๊อปชอบดูหนังมากหนังใช่หนูก็เลยคิดว่าพี่ป๊อปน่ะอันนี้เข้าแล้วนะเข้าเรื่องของกูแล้วมึงก็ลากเข้าโปรโมทของมึงเหรอใช่แล้วแน่นอนไอ้เรื่องจังหวะเขาอย่างเหี้ยที่แบบเฮ้ยเข้าแล้วนะบอกนะเขาหนังเรื่องอะไรOne for the road One for the road One for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอบานนี่คือพุ่มกับที่กูชอบมากๆคนนึงว้าวใช่แล้วก็เขาทำ MV ตัวแรกอ่ะคือ MV กูนะจริงปะเนี่ยใช่เพลงตอบยังไงแล้วกูอยากดูหนังเรื่องนี้มาก One for the road เนี่ยเพราะว่ามันออกมาประมาณปีกว่าแล้วป่ะใช่ค่ะที่ของเมืองนอกแล้วคุณดูยังใน One for the road หนูดูแล้วสนุกไหมชอบไหมพลอยชอบเพราะพลอยอินกับเรื่องมากๆอินอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอดเรื่องประมาณไหนอย่างงี้ดีกว่าให้สัมภาษณ์กูแล้วดิเดี๋ยวต่อไปของกูบ้างละของมึงหมดละวันหนังคือก็คือแบบเหมือนผู้ชายสองคนแบบผู้ชายคนนึงเขาอยากจะกลับไปขอโทษแฟนเก่าเขาก่อนเขาเสียชีวิตอันนี้คือแบบหนึ่งประโยคที่แบบเรื่องราวในนี้แต่ว่าใช่ที่ตกรถไฟได้ดึงไว้ไหมอันนั้นติดโตเกียวรีเวนเจอร์มีด้วยมีในนั้นด้วยเข้าเมื่อไหร่เข้าวันที่10กุมภาพันธ์เฮ้ยก่อนเอาไงอ่ะอัลบั้มกูยังไม่ได้เข้าเลยไอ้เหี้ยชั่วโมงแล้วไอ้สัตว์อัลบั้มเหี้ยอะไรไม่คุยเหี้ยมาใครคุยอัลบั้มไม่คุยมีคนก็ดูอยู่นะว่าวันนี้จริงๆแล้วเรามาขายของอะไรเนี่ยมึงเออวันนี้เราขายกันหมดแล้วนะขายอัลบั้มกูไงกูทำเพลงใหม่10เพลงอัลบั้มเลยฟูลอัลบั้มเลยเฟิร์สโซโล่อัลบั้มพลอยไม่ขอฟังนะครับกูอายุ3ปีที่38แล้วนะพี่บอก40ไปเลยเผื่อเผื่อเผื่อมาพูดได้มั้ยเผื่ออะไรเผื่อมาพูดได้มั้ยมันบอกผ่านเงี้ยอยู่มา37ปีแล้ว38ปีเพิ่งมีอัลบั้มแรกในชีวิตกูมี3โอ้พี่โอ๊ตไม่เคยมีอัลบั้มเลยพี่โอ๊ตมีแต่ซิงเกิลกูมี3ว่ะอุ๊ยเห็นป่ะเขาบัฟหนูมี2มึงก็2เอาจริงป่ะถ้ากูไม่มีไดเวอร์อ่ะกูก็ไม่มีโอกาสได้ออกเพลงนะว้าวต้องขอบคุณไดเวอร์ที่กูคุยกับมึงไงกูหมดสัญญาพอดีใช่กูหมดสัญญาแล้วก็แล้วไปคุยพี่นิกแล้วพูดบอกพี่นิกว่าพี่นิกผมมาอยู่แกมี่มา5ปีแล้วผมไม่แบบยังไม่มีเพลงออฟฟิเชียลตัวเองเลยแล้วพี่จะให้ผมต่อสัญญาทำไมเออแล้วพี่นิกก็บอกเออต่อเถอะอย่างน้อยก็ต่อไว้แล้วเวลาไปร้องเพลงก็ลิขสิทธิ์เดี๋ยวพี่ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออพี่นิกก็ถามว่ากูอยากไปอยู่กับใครกูก็เลยบอกกูอยากอยู่กับพี่อาร์มเพราะว่าชอบไว้มิวสิกรบกวนพี่นิกถามพี่อาร์มได้ไหมว่าถ้าผมไปอยู่อ่ะพี่อาร์มจะติดอะไรไหมแล้วพี่อาร์มก็คือเหมือนได้รับเรื่องแล้วก็บอกเอองั้นก็เข้ามาคุยกับพี่อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปคุยก็เลยมาอยู่ไว้นี่แหละนะแล้วก็ยาวแล้วออกเพลงเมื่อวานเป็นเฟิร์สโซโล่ซิงเกิลคือเป็นเพลงแรกเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเพลงนั้นยากเหมือนกันนะไม่นานพอให้ลืมเสียทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานเอางี้ไอโอ๊ตไม่เป็นคนที่ร้องเพลงยากให้ง่ายคือถ้าคนฟังเมื่อวานอ่ะคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันยากเว้ยแต่ถ้านักร้องฟังอ่ะจะรู้สึกว่าเหี้ยแต่ทำเพลงอ่ะมันต้องทำแบบนี้จริงๆนะเว้ยคือทำเพลงยากก็ได้แต่ต้องฟังให้ง่ายแต่ถ้าทำเพลงง่ายให้ฟังยากเนี่ยไอ้เหี้ยยังไงก็ไม่เกิดอ่ะยกตัวอย่างถ้าเพลงตอนนี้ที่กำลังมาที่รู้สึกยากแต่ฟังง่ายคือเพลงไอ้นนท์ไอ้วันครบเลิกอ่ะกูบอกเลยไม่ง่ายนะเพลงยากนะขออัลบั้มมึงจบไปแล้วนะขอบคุณมากขอบคุณครับดีมากแล้วออกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยว1กุมภาพันธ์ไหนเดี๋ยวมันต้องมีมาให้ฟังก่อนสิเพราะนี่เราออนมีเยอะเลยมีป่ะไม่ใช่เพราะว่าเราออนกุมภาพันธ์แล้วไงอัลบั้มนี้กูเขียนเองเนื้อร้องทำนอง3เพลงแล้วก็ทำนองอีก1เพลงมีใครทำเพลงให้บ้างอัลบั้มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเจนแมปเป็ดอ่ะเจนพัทเนี่ยโปรดิวซ์เดี๋ยวก่อนนะ5เพลงที่เหลือเป็นพี่แม็กซ์สลัน2เพลงปู่2เพลงทีเจเพลงหนึ่งคืออัลบั้มนี้มันชื่อแก่นเว้ยคือแก่นมันเป็นดับเบิลมินนิ่งคือแก่นคือแก่นแก้วไงแก่นของตัวเองหมายถึงว่าแก่นชีวิตเราแก่นกลางลำตัวนั่นแหละมันก็ถูกของมันกับแก่นที่แปลว่าซนก็รู้สึกว่ามันไอ้2มินนิ่งเนี่ยมันเหมาะกับเราดีคือมันได้เห็นความเป็นตัวตนของเราในความซนของเราด้วยก็นั่นแหละก็เลยออกเป็นอัลบั้มนี้ซึ่งจริงๆอัลบั้มเนี้ยเพลงมันหลากหลายแนวมากเว้ยมันวาไรตี้มากแต่ถ้ามึงฟังทั้งอัลบั้มอ่ะมันจะรู้ว่ามันถูกร้อยเรียงออกมาให้มันกลมแล้วเนี่ยชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษหมดเราไม่อันนี้กูส่งไปมิกซ์ที่อเมริกามันก็เลยเขาเลยให้ใส่ไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษก่อนเรากลับมาเป็นไงบ้างกักตัวอยู่7วันวันนั้นแค่ไฟล์วันนั้นเดี๋ยวนี้ก็เทสแอนด์โกไอ้เหี้ยแต่แล้วอย่างนี้ใครมาแจมบ้างอ่ะในอัลบั้มมีนี้เพลงนึง TJ เพลงนึงแล้วก็มีนี้เพลงนึงอุ้ยอุ้ยเหี้ยเจ้าว่ะเพลงมาเลยยาดาย yeah. ัดโกกับมิกาเซ่แย่ทำไมมันไม่เหมือนเสียงพี่โอ๊ตเลยอ่ะมันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะมันเจ๋งตรงที่มันเปลี่ยนวิธีร้องใหม่ใช่ใช่เพราะว่าทีเจมันต้องการแบบนี้เ
าเรียกออนโปรดิวเซอร์อะเก่าดีนะแรดมากไหมอ้าวลิเดียไงมือเนี่ยเนี่ยเหมือนเลยเย้อันเบลูกชายหนึ่งไอ้จีเจมันคนรักเพนโทนมันแต่แต่ปากอ่ะได้เห็นเลยอ่ะรู้ว่าเห็นหน้ามันเลยรักรักก็มีแบบรักรู้มันรู้ว่าอะไรเพราะสำหรับมันใช่ใช่ใช่แล้วมันเอาฮิปฮอปกับป๊อปมาอยู่ตรงกลางได้สิบเพลงอ่ะปล่อยพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วก็ทำเป็นวิชวลไลเซอร์วิชวลไลเซอร์คือเหมือนเดียวเฟ้งอย่างเงี้ยไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เอามาแอนิเมตมามูฟนิดนิดหน่อยซึ่ง10รูปทั้งหมดเป็นงานไฟอาร์ททั้งหมดคือส่งเพลงทั้งหมดอ่ะให้ทีม4คูณ100ทีมแมปาร์กอ่ะเอาไปตีความมาว่า10เพลงนี้อยากทำรูปเป็นแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปกูเข้าไปอยู่ในเฟรมทั้ง10เฟรมแล้วก็ทำเป็นเอ็กซิบิชันขายรูปทั้งหมดเพื่อไปทำ CSR เข้ามูลนิธิ Wildlife แล้วก็เอา10รูปนี้ทำเป็นวิชวลไลเซอร์ใน YouTube แล้วก็หลังจากนั้นค่อยจะมา select เพลงทำ MV มีเพลงอื่นมั้ยมี track แรก track แรก track แรกคือ track ที่เขียน คือเขียน track แรกของอัลบั้มอันนี้เขียนในร้องทำนองเองอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นพี่โอ๊ตมากกว่าโอ้อันนี้มิกซ์ดีขึ้นเลยพี่โอ๊ตเพลงนี้ดังกว่าอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้กูชอบเมื่อกี้งั้นมึงวางตังค์กันเสียงแตกเสียงแตกเท่าไหร่พลอยเดี๋ยวฟังทั้งหมดก่อนเดะอ่าเย้กูแทงสวนมึงพลอยไม่รู้อะพลอยเลือกก่อนกูแทงสวนเองแทงสวนด้วยพูดเดี๋ยวให้ฟังเพลงมินิเพลงมินิก็ดีเพลงนี้เพลงนี้เหมือนเพลงแบบเกาหลีป่ะเกาหลีป่ะเกาหลีป่ะไปมึงไปแทร็ก6เลยฮิตแทร็ก6แทร็ก6นี่ฟีดมินิอันนี้เขียนเนื้อร้องทำนองเองเหมือนกันกูจะชอบเพลงนี้เฮ้ยอันนี้ดีมิลิแรปดีด้วยอยากเล่นโรลเลอร์ให้เลยอ่ะเพลงเนี้ยหางานมั้ยเนี่ยหางานเขาได้เอก100ล้านวิวนะมึงแย่ด้าอุ๊ยมันน่าเล่นโรลเลอร์จังหวะเท่านี้ไม่ชอบเพลงนี้พี่อัดบ้านเจนเหรอบ้านเจนหมดเลยสเก็ตเหรอเฮ้ยเหยียดเด้อได้ปะได้ฟิวว่าได้ฟิวว่าดีมีกูลงฟังเพลงนี้ได้กูสวนเพลงนี้ค่ะฟิวฟูดกว่าโดนแดกแน่พลอยปกติเวลามีคนให้รีเสิร์ชเนี่ยเคยรีเสิร์ชถูกมากมากพี่อะไรที่เป็นแบบของอาร์ตอะไรแบนๆอ่ะกูเลือกหมดเลยนะจริงปะเนี่ยจริงเออเอาดิเฮ้ยไม่แน่นะถ้าเพราะว่าเท่าที่เอาไปรีแอคมาคนชอบเพลงแรกเยอะเหมือนกันเออเพลงแรกเพราะด้วยงั้นกูลงเพลงทีเจกูยังไปที่เจว่ะทีเจนะวางเลย25บาทเพลงที่ไม่ต้องเล่นเนาะผมเพิ่งคัฟเวอร์เพลงโปรเจกต์ไปต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนฉันอยากจะขอให้เธออดทนไม่ต้องไปหวั่นไหวทำในช่วงคริสต์มาสแล้วคนแบบรู้สึกแบบหิวมากเพราะว่าโดยมีนิ่งมันเป็นมีนิ่งที่น่ารักมากเลยอ่ะมันคือเป็นมีนิ่งแบบดูเด็กแล้วก็ดูแบบคือมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่พูดกันเลยเว้ยต่อให้ใครไม่รักอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแม่งเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราแม่งต้องการว่าแบบไอ้เหี้ยกูต้องการคนคนนึงที่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่กูทำมันผิดหรือถูกแต่ว่ากูจะอยู่ข้างๆมึงอ่ะชอบมากเลยฝากบอกพี่บอยบอยใจนะลงยังไงถ่ายรูปไหมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณป๊อปปองกุลด้วยนะครับที่มาในวันนี้พวกกูต้องพูดค่ะจริงๆก็ดีนะอยู่ไปเรื่อยๆเลยไหมยอดเลย
เอาตะโกนมาดิเรียบร้อยดิถ่ายรูปไงพ่อถ่ายรูปด้วยหน่อยก็เอาโทรศัพท์มือถ่ายที่อยู่ข้างหน้าไอ้สัตว์ก็เป็นชื่นชื่นอุ้ยเดี๋ยวไอ้พลอยไม่ได้เป็นไอ้สัตว์พึ่งไอ้เหี้ยพึ่งอันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้เรื่องอันนี้คือกูออกนอกประเทศเลยนะพึ่งอันนี้ดีบ้ามันผ่านมาแล้วไม่ได้เป็นด้วยเหี้ย